ณที่แห่งหนึ่งเป็นดินแดนไม่ไกลจากสังคมเมืองมากนักยังมีผืนแผ่นดินแห่งความสงบอยู่ยังอยู่ใต้ความร่มเย็นแห่งพระธรรมเสมอยังมีป่าไม้ที่เขียวขจียังมีเสียงนกที่ขับขานอย่างไพเราะและยังมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันเสมอดินแดนแห่งนี้มีชื่อว่าวัดอโศการามวัดอโศการามตั้งอยู่กิโลเมตรที่31เลียบแนวป่าชายเลนทะเลปากอ่าวไทยจังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่บนเนื้อที่254ไร่1งาน8ตารางวาบริเวณวัดร่มรื่นไปด้วยป่าไม้นานาชนิดและสัตว์บางชนิดก็เกิดขึ้นเฉพาะป่าชายเลนเท่านั้นดินแดนที่สงบอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายดินแดนที่ผ่อนคลายอยู่ใจกลางเมืองอันสับสนวัดอโศการามจึงเป็นสถานที่อันน่าศึกษาอีกสถานที่หนึ่งความสงบความร่มเย็นและความร่มรื่นช่างเพลิดเพลินใจยิ่งนักตลอดทั้งสถาปัตยกรรมที่ทางวัดได้บรรจงสร้างอย่างวิจิตรพิสดารยิ่งอันเป็นมรดกอันล้ำค่าของเหล่าพุทธบริษัทโดยแท้พระวิหารสุทธิธรรมรังสีพระอุโบสถศาลาหลวงพ่อทรงธรรมพระทุตังคะเจดีย์พระเจ้าอโศกมหาราชวัดอโศการามเป็นวัดที่เน้นไปทางปฏิบัติกรรมฐานเป็นวัดที่สืบเนื่องมาจากทางสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหรือเรียกอีกอย่างว่าสายพระป่าโดยท่านพ่อลีธรรมทโรเป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2498เพราะฉะนั้นแนวทางของวัดจึงเน้นไปทางด้านการอบรมจิตภาวนาเป็นสำคัญทุกๆคืนจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาอบรมสั่งสอนพระเนนและอุบาสกอุบาสิกาตลอดทั้งญาติโยมประชาชนทั้งหลายที่มีจิตเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกๆวันพระเจ้าประสงค์ส่วนมากที่มาที่นี่มักจะอยู่ในป่าในเขาบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อขวนขวายหาอัตหาธรรมในสถานที่ต่างๆกันส่วนมากเป็นป่าเป็นเขาแล้วท่านก็ได้อุตส่าห์ออกมาสู่สถานที่นี้ซึ่งเป็นจุดใหญ่คือวัดอโศการามเป็นศูนย์กลางแห่งพระปฏิบัติทั้งหลายรวมอยู่ที่นี่ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ท่านพ่อดีท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเคร่งครัดในหลักธรรมวินัยมีความสัตย์ความจริงเต็มองค์ท่านท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น มาตลอดแล้วมาสร้างวัดอโศการามขึ้นมาจนกระทั่งปรากฏเวลานี้วัดอโศการามเรากลายเป็นศูนย์กลางแห่งพระปฏิบัติทั้งหลายมารวมกันอยู่ที่นี่นี่การที่เราทั้งหลายจะได้พบได้เห็นพระเจ้าประสงค์
ซึ่งมุ่งหน้าปฏิบัติศีลธรรมมาโดยลำดับแล้วมาปรากฏองค์ท่านในสถานที่นี้จึงเป็นบุญกุศลอันล้นพ้นของพี่น้องทั้งหลายจึงเป็นโอกาสอันดีที่เหมาะแก่เหล่าพุทธบริษัททั้งหลายพึงหวังความเจริญก้าวหน้าและเป็นการพักผ่อนจิตใจให้หายเหนื่อยจากภาระอันหนักที่ต้องแบกเอาไว้อีกทางหนึ่งด้วยสถานที่แห่งนี้จึงเป็นดินแดนสถานอันล้ำค่ายิ่งนักเพราะเป็นดินแดนที่ให้ทั้งทางกายได้หายเหนื่อยและทางใจได้คลายทุกข์คลายกังวลลงได้สถานที่ใดก็ตามย่อมให้ความสุขทั้งทางกายและจิตใจได้สถานที่นั้นย่อมเป็นมงคลเสมอตราบใดก็ตามถ้าโลกของเรายังมีพระธรรมคอยหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่ตราบนั้นมนุษย์ทั้งหลายย่อมประสบแต่ความสงบสุขอย่างแน่นอนปีพุทธศักราช2497นางกิมหงและนายสุเมธไกรการผู้มีจิตใจเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาและมีความเคารพในองค์ท่านพ่อลีธรรมธาโรเป็นอย่างสูงได้มอบถวายพื้นแผ่นดินผืนนี้ซึ่งมีเนื้อที่รวมทั้งหมดได้53ไร่ในขณะนั้นดินแดนแห่งนี้มีชื่อเรียกอยู่เดิมว่านาแม่ขาวปีพุทธศักราช2498ท่านพ่อลีธรรมธโรได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนี้จากดินแดนที่รกร้างว่างเปล่าจึงกลับกลายเป็นดินแดนพุทธสถานอย่างแท้จริงท่านพ่อลีธรรมธโรได้ตั้งชื่อนาแม่ขาวเสียใหม่ว่าวัดอโศการามอารามแห่งผู้ไม่มีความเศร้าโศกวัดอโศการามจึงถือกำเนิดเกิดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498เป็นต้นมาโดยมีท่านพ่อลีธรรมธโรเป็นเจ้าอาวาสในระยะเริ่มแรกท่านได้แต่งตั้งพระให้อยู่จำพรรษาแทนรวมทั้งหมดได้6รูปและในปีเดียวกันนี้เองท่านพ่อลีได้ดำริที่จะจัดงานใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นการฉลองสมโภชบูชาคุณพ
พระพุทธศาสนาโดยให้มีชื่องานว่างานฉลอง25พุทธศตวรรษในคราวหนึ่งท่านพ่อลีดำริขึ้นอยู่ในใจว่างานที่จะทำครั้งนี้เป็นงานใหญ่แต่เราไม่มีสมบัติอะไรจะทำดีหรือไม่ดีเนาะขอพระธรรมเจ้าจงบันดาลให้ปรากฏทราบในใจมิฉะนั้นก็ขอให้เทพเจ้าผู้ปกปักรักษาประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเทวดาผู้คุ้มครองรักษาพระแก้วมรกตอันเป็นมิ่งขวัญของคนไทยทั้งหลายจงช่วยกันบันดาลบอกช่องทางให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดในคืนนั้นเองท่านพ่อได้เคลิ้มฝันไปเห็นเทพเจ้ามาปรากฏพูดบอกกับท่านว่าเรื่องการทำงานฉลองสมโภช25พุทธศตวรรษนี้ท่านไม่ต้องคิดให้หนักใจแต่ท่านต้องทำจะทำเมื่อไรต้องสำเร็จแน่นอนปีพุทธศักราช2499วันมาฆบูชาท่านพ่อลียังรู้สึกกังวลใจถึงงาน25พุทธศตวรรษอยู่จึงเร่งความเพียรอย่างหนักถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าแล้วอธิษฐานจิตให้รู้ซึ้งถึงการจัดงานในครั้งนี้จวบจนเวลาประมาณตีห้าท่านได้เคลิ้มฝันไปครู่หนึ่งได้เห็นแผ่นดินแยกออกจากกันและมองลึกลงไปได้เห็นแต่ก้อนอิฐสีแดงหักพังเกลื่อนกราดทับถมอยู่ใต้ดินท่านพ่อจึงดำริขึ้นในใจว่านี่คือสถานที่บรรจุพระบรมธาตุในสมัยก่อนได้ผุพังจมดินลงไปมากแล้วฉะนั้นท่านต้องเป็นผู้อุปการะช่วยเหลือสร้างพระเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมธาตุต่อไปมิฉะนั้นจะไม่หมดเวรหมดกรรมลงได้ในการภายหลังท่านพ่อได้เคลิ้มฝันไปอีกครั้งหนึ่งว่าในสมัยครั้งก่อนโน้นพระสงฆ์มีธุระประชุมใหญ่กันในประเทศอินเดียและสงฆ์ทั้งหลายได้มาพร้อมเพรียงกันหมดแล้วยังขาดอยู่องค์หนึ่งคือท่านพ่อลีเหล่าพระสงฆ์ทั้งคณะจึงได้ลงโทษท่านพ่อว่าต่อไปนี้ท่านต้องเป็นผู้อุปการะรวบรวมพระบรมธาตุมาบรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์แห่งใดแห่งหนึ่งเพื่อเป็นประโยชน์แก่พุทธบริษัทต่อไป